สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับออยลี่ชาแนลอีกแล้วเช่นเคยจ้าท่าประจำตัวนะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าในหลายๆคลิปนะคะมีหลายคอมเมนต์มากที่เข้ามาสอบถามออยเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ที่ออยใส่นะคะก็มีตอบไปอยู่เยอะแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่แบบอยากรู้ว่าใส่คอนแทคเลนส์ของอะไรแต่ว่าไม่กล้าคอมเมนต์หรือว่าไม่ได้พิมพ์เข้ามาถามกันอะไรอย่างนี้ก็เลยในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงคอนแทคเลนส์ที่ออยใส่นะคะว่าเป็นของยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรบ้างนะคะที่ใส่แล้วก็มีวิธีเลือกยังไงนะคะแล้วก็จะมาเล่าประสบการที่ไม่ได้คนหัวลุกหรอกแต่ตากระบอดนะคะให้ฟังเนาะเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่แบบเด็กน้อยเนาะเด็กๆที่แบบไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านอะไรอย่างนี้เนาะก็ฟังเจ้ในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันเนาะที่เธอรู้สึกเหมือนฟันหน้ามันยืนนะโอเคทุกคนออยจะมาพูดถึงคอนแทคเลนส์เนาะคอนแทคเลนส์ที่ออยใช้นะคะออยจะใส่ประจำเลยก็คือจะเป็นของชาแนลคาวาอิคิตตี้นะคะซึ่งรุ่นที่ใส่ปัจจุบันอยู่นี้นะคะจะเป็นรุ่นโอลิเวียนะสีเกรย์หรือว่าสีเทานะคะว่าจะให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยคือเราจะชอบใส่คอนแทคเลนส์ที่มีลักษณะที่เป็นแบบค่อนข้างจะธรรมชาตินะแล้วก็ขนาดที่ออยใส่นะคะจะมีขนาดอยู่ที่ 14.2 นะคะ 14.2 นะซึ่งมันจะพอดีกับตาดำเห็นป่าวว่ามันจะไม่ได้ดูแบบดูใหญ่โตดูแบบเป็นบิ๊กอายเนี่ยคือเวลาจะใส่คอนแทคเลนส์นะออยจะเลือกขนาดที่14บางรุ่นก็จะเป็น 14.2 นะคะแต่ว่าถ้ารุ่นไหนที่มันตัดขอบแบบขอบชัดๆหน่อยออยจะเลือกขนาดที่พอดีกับตาดำเป๊ะคือ 14.00 นะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะมันจะทำให้ตาเราอะดูใหญ่ดูโตดูดุซึ่งบางทีมันแบบคือมันแล้วแต่สไตล์คนชอบนะแต่ว่าสำหรับออยชอบใส่คอนแทคเลนส์ที่แบบดูเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าก็สมัยก่อนก็เคยใส่แบบที่เป็นแบบบิ๊กอายมันรู้สึกว่ามันตลกอะมันรู้สึกว่ามันแบบมันน่ากลัวมันไม่ค่อยเข้ากับรสนิยมของสมัยนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็รุ่นที่มีคนสอบถามมาเยอะมากๆนะคะก็คือตัวนี้แหละตัวที่ใส่อยู่นะคะก็คือรุ่นโอลิเวียของยี่ห้อคิตตี้คาวาอินะคะค่าอุ้มน้ำจะอยู่ที่55%นะคะคือถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบไม่ได้ตาแห้งอะไรแบบออยนะก็ไม่ต้องคิดก็ได้ว่าต้องเป็นค่าอุ้มน้ำเท่าไหร่นะแต่ว่าของออยอ่ะเป็นคนที่ตาค่อนข้างจะแห้งเนาะคือต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดแล้วก็ถ้าเกิดใส่คอนแทคเลนส์รุ่นไหนที่แบบค่าอุ้มน้ำน้อยกว่านี้ออยจะไม่โอเคอ่ะตามันจะแห้งมากๆระหว่างวันคือหยอดน้ำตาเทียมทั้งวันก็เอาไม่อยู่อ่ะมันจะเป็นอารมณ์นั้นเลยอ่ะทุกคนนะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงที่มีคนถามมามากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปตอนที่ออยใส่ให้ดูนะคะอันนี้ออยจำไม่ได้นะว่าออยซื้อของยี่ห้อที่คาวาอิหรือเปล่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นรุ่นที่แบบไปซื้อมาจากตลาดนะที่แบบเราไม่ค่อยซื้อบ่อยเท่าไหร่ก็คือแบบแวะไปเจอก็เลยแบบรู้สึกว่ามันสวยดีก็เลยซื้ออันนั้นมานะคะอันนั้นจะเป็นรุ่นสวิตตี้เนเชอรัลนะคะสีน้ำตาลอันนั้นจะมีความเป็นธรรมชาติมากๆแบบมากๆเลยอารมณ์แบบสายเกาที่แบบมีตาเป็นธรรมชาติมีสีนั้นเป็นตาธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นั้นคือสวยมากมันเป็นความธรรมชาติที่แบบตัวออยอ่ะชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าบางคนอาจจะชอบใส่คอนแทคเลนส์ที่แบบมีลงมีลายอะไรก็ลองไปเลือกดูตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะก็จะเป็นหลักๆประมาณนี้นะที่ออยซื้อนะคะแล้วก็ปกติแล้วจะซื้อตามร้านขายคอนแทคเลนส์ทั่วไปเลยอย่างเช่นยูเนียนเอ่ยหรือว่าบิ๊กซีเอ่ยนะคะแล้วก็มีสั่งออนไลน์มาจากเว็บช้อปปี้บ้างนะคะอยู่ร้านหนึ่งที่เพิ่งสั่งมารู้สึกว่าคอนแทคเลนส์เขาโอเคนะเขามีความแบบนุ่มแล้วก็มีความแบบไม่หนักตามรู้สึกว่ามันใส่สบายตาดีเดี๋ยวจะเอาให้ดูร้านนะคะก็อันนี้มาบอกต่อเฉยนะไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะจะได้แบบคือสปอนเซอร์หรือเปล่าถึงมาพูดอะไรเงี้ยโนนะจะโนแต่ถ้าจะเข้าก็ยินดีรับสปอนเซอร์มากๆนะคะตอนนี้อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นร้านที่ออยสั่งจากเว็บช้อปปี้นะเผื่อใครแบบอยากจะลองไปสั่งตามก็ลองเข้าไปสอบถามที่ร้านเขาดูได้นะจ๊ะก็คือที่ออยจะต้องโฟกัสที่คอนแทคเลนส์ที่มีราคาที่แบบไม่ได้แพงแล้วก็ราคาตลาดราคาที่แบบจับต้องได้เพราะว่าเป็นคนสายตาออยมันไม่เท่ากันอะข้างนึงจะข้างเนี้ยจะใส่50อีกข้างจะใส่150เพราะฉะนั้นออยต้องซื้อคอนแทคเลนส์อะทีละ2คู่ซื้อเป็นรายเดือนนะออยไม่ซื้อคอนแทคเลนส์รายปีเพราะว่าคอนแทคเลนส์รายปีรู้สึกว่ามันมีระยะเวลาในการหมักหมมของเลนส์อะค่อนข้างจะนานเกินไปซึ่งเราไม่รู้ว่ามันสกปรกมั้ยหรือว่าเราล้างสะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่รู้เนาะเพราะว่าประสบการณ์จากที่ออยเคยกระจกตาอักเสบมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะขิดนะออยลืมบอกชื่อร้านนะคะร้านเขาชื่อร้านฟุกร้านฟุกเลนคอนแทคเลนบิ๊ก
อายเออจะเป็นร้านนี้แหละที่ออยสั่งมาเพราะออยเคยสั่งมาหลายร้านมากๆในซื้อขายออนไลน์นะแต่ว่ารู้สึกว่าใส่ไม่ได้เลยมันเจ็บมันขัดมันเคืองแบบไปหมดอะแต่ร้านนี้รู้สึกว่าเลนมันนิ่มดีนะคะก็เลยแบบเออเอามาบอกต่อเนาะเผื่อใครแบบอยากจะลองไปสั่งมาทางเลนจากช้อปปี้จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะจริงๆก็คือเคยลองมาหลายร้านแล้วก็รู้สึกว่าไม่เวิร์กนะร้านนี้ก็คงจะเป็นร้านประจำของออยต่อไปแหละทีเนี้ยจะมาพูดถึงในส่วนของที่พูดไปเมื่อกี้เนาะว่าออยเคยกระจกตาอักเสบมานะคะก็เกิดจากว่าก็สมัยนั้นอะที่เป็นเด็กน้อยเนาะสมัยนั้นเมื่อประมาณแบบ5-6 ปีที่ผ่านมานะคะมันจะเป็นยุคของบิ๊กอายมากๆเป็นยุคที่แบบพอถึงเรียนชนิดที่ประมาณขนาดประมาณ15ขนาดประมาณ15เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโตมากๆอารมณ์แบบใส่ปึ๊บแล้วไม่เห็นตาขาวเลยจะเป็นยุคแบบนั้นแล้วก็เป็นยุคที่แบบพอถึงเรียนต้องสีดำต้องแบบบิ๊กแล้วราคาสูงมากสมัยก่อนคือราคาของนักเรียนก็จะสูงประมาณแบบ300-400ได้ต่อคู่ออยก็เลยแบบเออเป็นเด็กน้องงานก็ยังไม่ได้ทําก็ไม่มีเงินจะซื้อใหม่เพราะใส่ครบปีปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองใส่เกินเดือนก็ใส่อยู่มาเรื่อยใส่คู่เดียวใส่ล้างมาอะไรเงี้ยมาตลอดจนแบบจนรู้สึกว่าทําไมมันขัดตาจังวะหลังๆที่ใส่นะมันจะมีความขัดตามากๆโดยที่ออยไม่รู้เลยว่าออยใส่คอนแทคเลนส์ที่มันฉีกพอคอนแทคเลนส์มันฉีกปุ๊บเนี่ยตรงส่วนที่มันฉีกอะทุกคนมันก็มาบาดลูกตาออยอะมาบาดกระจกตาทําให้ออยอะมองไม่เห็นเลยคือออยใส่คอนแทคเลนส์ใส่แว่นก็มองไม่เห็นเพราะว่ากระจกตาเรามันถลอกอะพอมันถลอกปุ๊บเนี่ยมันทําให้การมองภาพอะมันเบลอมากก็เลยแบบไปหาหมอนะคะอารมณ์แบบหมอก็เลยบอกว่าอ๋อดีนะที่มันยังแค่ถลอกถ้ามันเกิดการติดเชื้อการอักเสบขึ้นมาเนี่ยจะอันตรายมากๆนะคะมีสิทธิ์ที่จะตาบอดได้ก็เลยแบบโอ้ my god แบบตาฉันเกือบบอดเพราะว่าคอนแทคเลนส์คู่เดียวแท้ๆเลยเกือบจะตาบอดมันเป็นอารมณ์ที่แบบโอ้โหมันทำให้ออยอ่ะเข็ดมากๆเลยนะหลังจากนั้นคือไม่ใส่คอนแทคเลนส์เลยจนกระทั่งมาถึงช่วงเนี้ยล่าสุดออเพิ่งเคยใส่คอนแทคเลนส์นะเมื่อประมาณปีที่2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งกลับมาใส่เพราะว่าเราเหมือนบางทีเราแต่งหน้าด้วยเราทำคลิปด้วยถ้าเกิดเราไม่ใส่คอนแทคเลนส์มันจะอาจจะได้ลุคที่แบบไม่ฟินิชเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออกลับมาใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็มีช่วงที่ไปทำจมูกมานะคะมันไม่สามารถใส่แว่นได้เพราะมันจะมากดตรงจมูกกลัวหรือว่ากลัวว่าพวกซิลิโคนอ่ะมันจะเคลื่อนมันจะเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ใส่แว่นก็เลยกลับมาใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เลยเพิ่งกลับมาใส่นี่แหละมันเป็นอารมณ์แบบช่วงแรกๆที่เราเคยกระจกตาอักเสบมาเนาะก็งดไปแบบงดใส่คอนแทคเลนส์ไปหลายปีมากๆอ่ะตั้งแต่เรียนปวช.ยันจบปริญญาตรียันทำงานยันอายุจะ29แล้วเนี่ยก็เป็นประมาณ6-7 ปีได้เลยนะที่เลิกใส่เพราะว่ามันหนึ่งคือเวลาทุกครั้งที่เราใส่เรารู้สึกเจ็บทั้งที่ตาเราอ่ะมันหายอักเสบไปแล้วนะแต่มันเป็นอ๋อไม่รู้ว่ามันคือความหลอนของตัวเองหรือเปล่านะทุกอย่างไปเลยอ่ะก็เลยแบบเออไม่ใส่พอเริ่มกลับมาใส่ก็รู้สึกว่าเราต้องเลือกถึงแม้ว่ามันเป็นคอนแทคเลนส์ที่แบบราคาถูกราคาหลักร้อยนิดแต่ว่ามันก็ต้องเลือกดูที่ยี่ห้อที่อย่างของออยใช้คาวาอิคิตตี้คาวาอิเนาะเขาก็เป็นยี่ห้อที่แบบติดตลาดยี่ห้อที่มีอยู่มานานอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้พวกมาตรฐานพวกออยงออยอะไรพวกนี้นะเราก็เลยแบบเออการันตีได้ที่เราใส่นะคะแต่ก็ขอบอกว่าไม่ใช่ไม่เคยซื้อคอนแทคเลนส์ตามร้านขายแว่นนะเคยซื้อคอนแทคเลนส์ตามร้านขายแว่นแต่รู้สึกว่าเปลืองเงินซื้อครั้งหนึ่งเกือบ1,000แล้วเขาขนาดใหญ่เลนส์ก็แข็งเลยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์เท่าคอนแทคเลนส์ที่เป็นราคาแบบตลาดราคาที่จับต้องได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะออยจะเอาให้ดูว่ายี่ห้อที่ออยใช้มาตลอดนะคะจะเป็นของ Optifree มันเป็นยี่ห้อที่แบบออยรู้สึกว่าเขาทำความสะอาดเลนส์อ่ะได้ดีนะก็คือน้ำยาคอนแทคเลนส์อ่ะมันมีส่วนนะคะทุกคนที่จะทำให้เราใส่แล้วเราไม่สบายตาเราขัดตาหรือว่าเรามองไม่ชัดคือมันทำความสะอาดได้ไม่ดีอ่ะยี่ห้ออื่นที่เคยใช้นะแต่อันนี้รู้สึกว่ามันทำความสะอาดเลนส์ได้ดีมันใส่ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าตามันใสอ่ะตามันใสคือของถูกดีก็มีของถูกแล้วไม่ดีก็มีของแพงไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นมันก็ลองเลือกอะไรที่แบบมันเข้านะแต่สิ่งที่ออยมาพูดวันนี้มันคือมันเข้ากับตัวออยแล้วก็รู้สึกว่าออยจะมาบอกต่อนะจะได้ไม่ต้องแบบไปลองผิดลองถูกอะไรกันเนาะก็เป็นคนนึงที่ลองผิดลองถูกมาเยอะพอสมควรนะคะก็เลยแบบเอามาถ่ายทอดให้กับคนที่แบบไม่รู้เออจะได้นำไปปรับใช้ดูนะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กด Subscribe ช่องออยลี่เคสด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้นะคะอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มานะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย